ค่ะก็มีการแชร์กันเยอะมากเลยนะคะสำหรับมาริโฮน่าเพลงของคุณตองกับคุณกาโตะแล้วก็สันเขื่อนตอนนี้ทั้ง3จุดนี้ดังหมดเลยคือสังคมเรามาถึงจุดนี้ค่ะคุณตองตอนนี้ดังมากเลยค่ะงานรีวิวไปจ่อที่คอหอยนี่เต็มไปหมดเพียงว่ารอเวลาเท่านั้นเองคุณกาโตะเหมือนกันก็ดังมากค่ะเห็นว่าประชาชนยังแบบการออกงานเนี่ยบางงานเนี่ยเขาก็ได้ออกบางงานไม่ได้ออกแต่ว่าไปที่ไหนเนี่ยคนมาขอถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยค่ะส่วนที่สันเขื่อนเขื่อนชื่อว่าเขื่อนกระทูนค่ะอ่างเก็บน้ำกระทูนนะครับได้ชื่อว่าเป็นสวิตแห่งภาคใต้นะคะคนไปเที่ยวเต็มเลยค่ะไปถ่ายรูปที่สันเขื่อนเต็มไปหมดเลยค่ะอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ค่ะตอนนี้มีรถไปถ่ายรูปจุดที่เป็นสันเขื่อนที่สันเขื่อนมันยาวมากเลยนะคะครับเขาตอนนี้เขาฮิตมากคือไปเอารถเนี่ยไปจอดที่สันเขื่อนแล้วก็ถ่ายรูปบางคนบอกไปตามรอยเอาไงงั้นเลยอ่ะคนบอกไปเก็บพยานหลักฐานบางคนบอกไปชื่นชมไปดื่มด่ำบรรยากาศตอนสี่ทุ่มเรามาถึงจุดนี้คือสังคมมันมาถึงจุดนี้แล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เช้าตลอดตั้งแต่เช้าตรู่ของวันนี้จนถึงตอนนี้เนี่ยยังร้อนแรงไม่เลิกเลยนะคะแล้วก็ในวงการของแบบวงการสาวสองเนี่ย คือส่วนใหญ่เลยเนี่ยกรูกันเข้าไปที่ใน TikTokของคุณนาราเครปกระเทยแล้วก็เข้าไปตำหนิติเตียนเนี่ยเต็มไปหมดคือจะมีคนเห็นด้วยเนี่ยนิดเดียวนอกนั้นน่ะคือเข้าไปตำหนิติเตียนและคำที่ติเตียนที่รุนแรงมากที่สุดคือชั่วยันเงาโอ้โหอย่างนี้เลยค่ะชั่วยันเงานาราเครปกระเทยเนี่ยโด่งดังมาจากไข่เครปถูกไหมคะแล้วก็กลายเป็นเน็ตไอดอลเสร็จแล้วปรากฏว่าวันนี้สิ่งที่นาราเครปกระเทยเนี่ยทำกับมาดามดิวแล้วก็อีกคนนึงเนี่ย คือมาดามดิวเนี่ยก็ทำร้ายหัวใจคนไทยเนี่ยมาเป็นเวลานานแล้วแหละจนทั้งพวกเราตั้งคำถามกันว่าเราเขาทำนี้กันนานมากแล้วอ่ะเราก็ได้แต่นั่งแบบเธอทำอย่างนี้เหรอเธอแบบทำลายน้ำใจฉันมากเหลือเกินคือไม่มีหน่วยงานใดๆเข้าไปดำเนินการเลยนะคะวันนี้เขาแบบเอามามัดรวมกันเลยโหนี่เจ็บในส่วนของหัวใจคนที่ได้รับชมคือพูดง่ายว่าไม่ต้องไปนั่งถามว่าเขาพยายามทำอะไรหรืออะไรคนที่ดูรู้เลยรู้เลยคือนอกจากไร้เดียงสาน่ะรู้เลยว่านาราเคปกระเทยเนี่ยกับมาดามดิวเนี่ยแซะสถาบันเบื้องสูงไปที่พระองค์ไหนรู้เลยปัญหาคือมีบริษัทลาซาด้าครับคือจะแบ่งเป็น2อัน1คลิปอันนึงเนี่ยโฆษณาครีมอะไรสักอย่างนึงครับคลิปอีกอันนึงเนี่ยอีกอันนี้เป็นภาพของการแคมเปญลดราคาของ Lazada วันที่5เดือน5ใช่แล้วตอนนี้ก็เกิดกระแสแบรนด์ Lazada กันหมดเลยเพราะว่าถ้าคุณต้องดูก่อนสิคุณต้องดูก่อนที่จะออกมาถูกมั้ยคุณมองไม่เห็นหรือว่ามาดามดิวเนี่ยชวัดเฉวียงไปที่พระพันปีคุณมองไม่เห็นเลยว่าอีกคนนึงเนี่ยชวัดเฉวียงไปที่เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นะคะคือถ้ารุ่นเราก็เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ตอนนี้ท่านก็เป็นทรงกลมแล้วคุณนาราคุณที่เล่นบทเป็นเจ้าฟ้าเล่นบทเป็นพระพันปีอ่ะคุณจำไม่ได้เหรอว่าใครเอาซินตุฟาร์มมาแล้วฟรีนี่ไงเอามาให้อ่ะในวันที่แบบเราต้องรอ mRNA อ่ะแล้วมีซินตุฟาร์มอ่ะถึงจำไม่ได้เหรอตลอดเวลาเนี่ยคุณโตมาคุณทำอะไรบ้างให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้างอ่ะแต่ทั้งสองพระองค์อ่ะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาเป็นเวลายาวนานเลยครับโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเลยถูกไหมถูกครับเนาะเนี่ยลาซาด้านี่ต้องออกแล้วนะต้องออกมาชี้แจงแล้วถ้าไม่ชี้แจงแล้วถือว่าลาซาด้านี่เห็นดีเห็นงามด้วยคือเหนื่อยนะถ้าไม่ได้ออกมานะเพราะเราไม่เชื่อว่าคุณไม่ได้ดูใช่คุณจ้างโดยโปรเซสใครจ้างเสร็จปุ๊บก็ต้องเอาส่งสเก็ตด่วนมาดูคุณทำรายละเอียดมาคุณจะทำแบบไหนแบบไหนยังไงทำเสร็จแล้วคุณส่งมาให้เราดูแล้วถึงจะอนุมัติและเผยแพร่ได้เพราะมันเป็นในนามของคุณใช่และเราก็ไม่เชื่อว่าเพจมาดามดิวเนี่ยจะไม่ได้ตั้งใจที่จะแซ่บพระพันปีคนทำอย่างนี้มาหลายหนแล้วล่าสุดก็ขึ้นไปบนวัดภูเขาทองคือเราไม่เชื่อว่านาราเคปกระเทยเนี่ยจะไม่มีจิตใจมุ่งมั่นไปทางนี้ขนาดแม่ตัวเองยังด่าเลยด่าแม่ตัวเองเป็นสลิ่มทีนี้เดี๋ยวไล่ดูกันนะคะเพราะอยากที่จะเปิดเรื่องนี้ก่อนเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ย
ได้เข้าไปดูใน Lazada ซะว่า Lazada ทำอะไรไว้บ้างเพราะฉะนั้นก็แบน Lazada กันวันนี้เขาก็อันนี้ฉันไม่ได้บอกว่าให้แบนนะเพราะฉันไม่ได้มี Lazada อยู่แล้วฉันมีแต่มอเตอร์ไซค์คือในโซเชียลทำไมก็ถึงแบน Lazada กันเราจะได้รู้ว่าจะได้รู้เท่าทันว่าเออมันเป็นแบบนี้ขึ้นมันติดเทรนด์ Twitter ไปแล้วเหมือนเมื่อวานเทรนด์ Twitter คือสันเขื่อนอ่ะวันนี้เทรนด์ Twitter คือแบน Lazada เพราะสชอออกโรงแล้วไงสชอลุกขึ้นมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะวันนี้ท่านผู้ชมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ใน Facebook และใน YouTube นะคะท่านผู้ชมบอกใช่ๆๆพี่ปองมันทำร้ายจิตใจเราเหลือเกินบอกใช่ๆๆอันนี้อย่าปล่อยไปแล้วนะคะต้องห้ามปล่อยพวกคนพวกนี้ได้ละเพราะว่าอย่างที่พูดเนี่ยน่ะพี่มีคนเขียนว่าเฮ้ยมันช่วยยันเงาจริงๆช่วยยันเงาคนที่เข้าไปคอมเมนต์เนี่ยนะใน TikTok คอมเมนต์เนี่ยนะใช่เอาละค่ะวันนี้เนี่ยนะคะมีการพูดถึงเรื่องเมื่อวานนี้ตอนบ่าย3พี่อ่านข่าวนี้คือข่าวเนี้ยโครงการนี้เป็นโครงการที่กำลังถูกจ้องคือไม่ได้จ้องประมูลนะเขาเรียกแปลงโครงการเป็นอาวุธเข้าไปสู่ที่ประชุมสภาไอ้ไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจนี่แหละเราต้องเตรียมอาวุธเราต้องเตรียมอาวุธนี่เป็นหนึ่งในนั้นค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC นี่ถือว่าเป็นผลงานสำคัญของรัฐบาลชุดนี้เลยทีเดียวนะคะตอนนี้เนี่ยคือสถานการณ์การเมืองบ้านเราเวลานี้คือเราก็ข่าวไม่มีข่าวการเมืองมาหลายวันนะไปติดกับข่าวพระกาศตกพวกเราก็ไปกันไม่เป็นเลยเนาะพวกเราก็เก่งแต่ข่าวการเมืองทีนี้ปรากฏว่าวันนี้ข่าวการเมืองเริ่มร้อนแรงขึ้นเพราะการประชุมกฎหมายสำคัญ2ฉบับนะก็กำลังจะเสร็จแล้วภายในเดือนนี้ต้องเสร็จใช่ไหมคะแล้วมันก็จะหมายถึงว่าเราจะได้เห็นอะโครงสร้างโมเดลของการเลือกตั้งคราวหน้าจะเป็นอย่างไรเมื่อเช้านี้ท่านผู้ชมคะคุณอุดรแสงอรุณเนี่ยคือเป็นน้องที่ใช้ไม่ได้อะฉันถามว่าทหารร้อยใครได้เพื่อไทยครับพี่คุณพูดตอบผมตอบตรงไปแล้วทั้งวันวินาทีเดียวเลยเพื่อไทยครับพี่วันนี้นายรัฐมนตรีก็ประชุมนะคะผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องคือมีคุณศักดิ์สยามมีพลเอกอนุพงษ์แล้วก็คลังคุณอาคมนายกบอกว่าเป็นการประชุมในช่วงเวลาที่ประเทศของเราต้องเร่งรัดการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเราให้ก้าวไปข้างหน้าเพราะเราจะต้องฟื้นฟูประเทศของเราซึ่งซบมาจากเหตุการณ์โควิดนะก็ได้มีการเตรียมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ย10แห่งระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ4ภาคเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ทำให้ประเทศเจริญเติบโตไปพร้อมๆกันทุกภาคเป็นการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคแล้วก็จำเป็นต้องหารายได้เข้าประเทศมากขึ้นต้องสร้างเศรษฐกิจใหม่ๆมากขึ้นทำให้ทุกพื้นที่เจริญเติบโตใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามค่ะการประชุมคราวนี้ต้องจับตาเรื่องหลังจากกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังเลื่อนการลงนามในสัญญาโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกกับวงสยามก่อสร้างเลื่อนเซ็นนะคะเลื่อนลงนามในสัญญากับวงสยามก่อสร้างวงเงิน 2.5 หมื่นล้านบาทซึ่งวงสยามเนี่ยชนะการประมูลแล้วก็คือชนะ e-sporter นะคะผู้รับสัมปทานเดิมแล้วฝ่ายค้านก็ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในการประมูลคราวนี้แล้วขู่จะร้องปปช.ให้ตรวจสอบด้วยแล้วจะเตรียมเข้าไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจทีนี้คุณพิเชษฐ์ สถิรัชวานซึ่งตั้งตัวเป็นหัวหมู่ของ16ส.ส.ใช่ไหมฮะแกก็บอกว่านี่ๆๆเนี่ยเพราะพลเล็กๆน้อยๆ16เรา16คนแล้วจะไม่โหวตให้เลยในเนี่ยเพราะดูท่าทีแล้วเนี่ยมีพิรุธมีข้อสงสัยเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องถ้าหากว่าตอบไม่ได้นะ16คนนี่จะไม่โหวตให้รัฐบาลเลยโหวตสวนเลยไปเทนะเหมือนกับเข้าฝ่ายค้านเลยเอาให้จริงเอาให้จริงเอาให้จริงใครไม่จริงฉันจะดูวันนั้นครับทีนี้ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยการเมืองอ่ะเริ่มคือโหมดการเมืองก็เปิดออกมาการเมืองตอนนี้ก็ร้อนแรงคุณอนุทินเนี่ยนะคะเมื่อวานเห็นว่าเห็นว่าเขาจะโหตันเลยชื่อคุณอะไรนะผมจำชื่ออะไรพี่โน้เดี๋ยวฉันไม่รู้แต่ว่าแบบแต่เธอแต่เอาดอนรู้หรือว่าพี่ถามเรื่องอะไรเอาก็เมื่อวานมีงานที่ใครๆก็คือฮาตึกสติมิตรีไงครับใช่ใครๆก็คือฮาชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวขอคนแป๊บนึงงั้นพี่เล่าไปก่อนเธอกดหาชื่อพี่หน่อยนะเอารูปมาพี่มีคุณอนุทินนะคะคุณอนุทินเนี่ยแกวันนี้แต่วันนี้คุณอนุทินพูดดีนี่เดี๋ยวนี้เราต้องช่วยคุณอนุทินพูดดีบ้างอ่ะแกขับรถผ่านทุกวันนั่งรถผ่านทุกวันครับคุณอนุทินบอกว่า
ตอนนี้มีแต่ข่าวการเมืองเนี่ยเรื่องล้มรัฐบาลทุกวันเลยแน่นอนขย่มทุกวันขย่มทุกวันซึ่งคุณอนุทินบอกว่ามันไม่เป็นผลดีกับประเทศทำให้ประชาชนและนักลงทุนเนี่ยไม่มั่นคงกระทบต่อเศรษฐกิจและบรรยากาศการลงทุนและตอนนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยก็ดีขึ้นเป็นลำดับมันควรจะเป็นเวลาขาขึ้นของประเทศได้แล้วเราควรจะช่วยกันรักษาบรรยากาศใส่ใจกับเสถียรภาพชีวิตของประชาชนได้แล้วคือต้องโฟกัสกับปัจจุบันวันนี้มันยังไม่ได้เลือกตั้งต้องทำให้แน่ใจว่าคนไทยจะได้ทำงานเรามาช่วยกันฟื้นเศรษฐกิจกันดีกว่าเราเปิดประเทศเต็มที่แล้วการท่องเที่ยวเราฟื้นแล้วเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจดีกว่าเด็กๆจะได้ไปโรงเรียนแล้วการขนส่งคมนาคมจะต้องมีประสิทธิภาพกระจายรายได้และความเจริญไปทั่วประเทศพูดเหมือนนายกอ่ะว่าได้เวลาที่พวกเราต้องฟื้นเศรษฐกิจได้แล้วอย่าเล่นเกมการเมืองกันมากแต่ฝ่ายค้านบอกฟื้นไม่ได้ไงถ้าฟื้นปุ๊บเป็นผลงานรัฐบาลปั๊บแล้วเราจะอยู่ไงอ่ะใช่ไหมเราจะอยู่ไม่ได้จะไม่หาไม่เจอเจอแล้วครับเดี๋ยวส่งให้ชื่อคุณจ๋าชื่อคุณจ๋าคนสวยเขาบอกแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมส่งให้ในไลน์เดี๋ยวให้น้องแบบขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอโอ้เนี่ยตาน่ารักพ่อตอนแรกก็เอ๊อยู่ไหนยังไงคนนี้อยู่ที่ไหนยังไงนะนะครับไปหาประวัติมาขนาดนั้นเลยเหรอ นี่ดูเลยนี่ข่าวมาเลยนี่ลูกน้องคุณอุดรมาเลยค่ะลูกน้องคุณอุดรมาเลยค่ะหัวใจสีชมพูคุณอนุทินเปิดตัวคุณจ๋าหวานใจออกงานที่ทำเนียบรัฐบาลหลังวันประชุมครม.คุณอนุทินบอกนักข่าวว่าเป็นนายกสมาคมเกลียมัวจะมีนักข่าวแซวว่าโสดไม่ใช่เหรอคะเกลียมัวคือย้อนกลัวเมียอ๋อกลัวเมียค่ะแต่มีหวานใจแล้วนะก็เลยเปิดตัวคุณจ๋าทนนนท์เป็นรักครั้งใหม่ซึ่งพามาร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลไหนคุณหมอนุ่นเอาภาพขึ้นมาดูสิคะนะคะโดยได้พาไปพบกับนายกรัฐมนตรีและภริยานายกด้วยคือก่อนหน้านี้มีการเปิดตัวคุณจ๋ากับลูกๆและคนใกล้ชิดมาระยะหนึ่งแล้วเคยพาออกงานต่างๆเคยพบพลเอกประยุทธ์มาในงานแล้วนะคะคือคุณอนุทินเนี่ยมีคนไปถามเมื่อวานนี้นักข่าวไปถามค่ะยังไม่เล่ารายละเอียดชีวิตรักครั้งใหม่แต่ว่าบอกว่าคุณจ๋าเนี่ยครอบครองหัวใจเสี่ยหนูอยู่หมัดทั้ง4ห้องหัวใจเลยรู้จักกันมา2ปีป่าเสี่ยหนูไปไปร้านกาแฟ คุณจ๋าที่ระนองว่าทำไมไประนองบ่อยจังเลยไประนองบ่อยจังเลยตอนนู้นเนี่ยไปกินกาแฟที่ร้านนี้สวยนะเธอสวย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 มากท่านผู้ชมไม่เห็นด้วยท่านผู้ชมไม่เห็นหรอไม่เห็นยังไม่เห็นหรอฟังพี่ปองบรรยายเอานึกภาพตามมันนุ่นยังไม่ได้เอามาออกมาหรอแต่สวย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 เอาจอนนี่แอนโทนีก่อนตัวคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับประธานพรรคไทยสร้างไทยนะแถลงเปิดตัวยินดีต้อนรับเลยยูเวลคัมเลยคุณจอนนี่แอนโทนีนะฮะเข้าเป็นสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยพร้อมเจ้าตัวนี่พร้อมอาสาเป็นผู้รับใช้ประชาชนในเขตมีนบุรีคันนายาวแล้วก็คลองสามวาคุณจอนนี่เองก็บอกเนี่ยนะฮะผมนี่สนใจสถานการณ์บ้านเมืองติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดในฐานะคนไทยเอาละทุกคนก็อยากจะเห็นประเทศชาติเจริญก้าวหน้า 7-8 ปีมานี้ได้เรียนรู้ได้เห็นความจริงการยึดอำนาจรัฐประหารเนี่ยไม่ใช่ทางออกของประเทศประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมเท่านั้นที่จะเป็นหนทางรอดของประเทศอย่างแท้จริงก็เลยตัดสินใจขอลงมาเล่นการเมืองแบบเต็มตัวลงพื้นที่ทำงานมาระยะหนึ่งละช่วง 3-4 เดือนได้เห็นความทุกข์ยากแสนสาหัสของพี่น้องประชาชนโอ้โห 3-4 เดือนนี่พูดเหมือนนักการเมืองเลยนะฮะได้เห็นถึงความทุกข์ยากแสนสาหัสของพี่น้องประชาชนโอ้ใช้คำนี้เลยนะฮะและมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเข้ามาทำงานแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนร่วมกับพรรคไทยสร้างไทยเหตุผลที่เลือกพรรคนี้เพราะเห็นความมุ่งมั่นทุ่มเทของคุณหญิงสุดารัตน์ทำงานหนักทุกวันทำเพื่อภารกิจของพรรคให้เป็นสถาบันการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริงนะฮะสุดท้ายก็บอกว่าเห็นพรรคไทยสร้างไทยจะเป็นทางเลือกใหม่และเป็นทางรอดของประเทศจึงได้มาร่วมกับพรรคในครั้งนี้นะครับเอาละโอ้โหมาให้พูดครั้งแรกนี้ก็เขาเรียกว่าราศีของนักการเมืองก็จับเลยนะแต่พี่จอนนี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบการเมืองมานานแล้วพี่สนิทกันสนิทกันพี่จอนนี่พี่นกจริยาเนี่ยสองคนเนี่ยชอบการเมืองค่ะชอบการเมืองแต่ก็เป็นอันนี้ต้องขออนุญาตให้เครดิตนะฮะว่าพี่จอนนี่เนี่ยแกก็เป็นคนที่ศึกษามาหลายพักอ่ะศึกษามาหลายพักแล้วก็เป็นคนสนใจเวลาเจอนะเจอพวกเราจะคุยเรื่องการเมืองและจะเป็นการเมืองที่ไม่ทะเลาะ
คือแม้พี่จะอยู่ฝั่งนี้หนูอยู่ฝั่งนั้นแต่ไม่ทะเลาะกันอ๋อคุยด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็แลกเปลี่ยนได้ใช่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้แลกเปลี่ยนได้อะไรได้เพราะฉะนั้นแกตัดใจแกเลือกแล้วจะบอกว่าเนี่ยถ้าพี่รู้ก่อนว่าพี่จอนนี่จะลงเขตนี้จะบอกว่าพี่อย่าลงเขตนี้แข็งมากพี่อย่าลงเขตนี้เจ้าถิ่นต้องแข็งมากแข็งจริงๆของสามวาโทใช่ครับแต่ว่าคุณหญิงสุดารัตน์เองก็อันนี้ก็ขว้างขวางแถวนี้อยู่เหมือนกันแต่เผอิญลูกน้องคุณหญิงสุดารัตน์ครอบครองไปแล้วไงใช่มาแล้วเขาอยู่เพื่อไทยอ่ะวิชาญไหมฮะใช่คุณวิชาญหรือวิชาญที่เป็นรองผู้ว่าหรอฉันไม่เชื่อว่าวิชาญไปเป็นรองผู้ว่าเด็ดขาดเลยนะตัวเองอยู่ในพื้นที่ครองพื้นที่ยังไงสอสอเขาใหญ่มากเขาใหญ่มากวิชาญมีชัยนันเนี่ยเขาใหญ่มากเขตนี้ใครไปแตะไม่ได้เลยนะคือคนที่เขตเนี่ยเขตที่พี่จันนี่ลงเนี่ยสมมุติว่ามีพลเมืองประมาณ 30,000 คนใช่มั้ย 40,000 คนน่ะเป็นของวิชาญนี่พลเมืองแฝงด้วยโอเคเอาอย่างงี้ละกันอ๋อพม่ารามันอะไรที่อยู่ตลาดมีนบุรีอะไรนั้นมาหมดเลยใช่มั้ยคือมันติดกันน่ะเนาะนึกออกมั้ยเข้าใจมั้ยว่าทำไมพี่ณัฏฐยาแดงหมู่หมาถึงต้องย้ายมาอยู่กับคุณหญิงสุดารัตน์ไงมันจะเป็นทองแผ่นเดียวกันหมดเลยไงปังๆๆๆๆๆแล้วเขตนี้ล่ะเธอพิธีกรร่วมกับเธออ่ะอ๋อพี่สำราญรอดเพชรไปถามคุณสำราญสิคะไปถามคุณสำราญอ๋อเขาอยู่คลองสำวาตอนนั้นน่ะเลือกเป็นพวงใช่ไหมใช่ครับคุณสำราญมีนัตยาคุณประพันธ์คุณสำราญใช่ไหมอุ้ยบอกคุณสำราญเนี่ยขาดนิดเดียวชนะอันนี้ประชาธิปัตย์ใช่ไหมฮะใช่ประชาธิปัตย์คุณต้องไปถามคุณสำราญเลยว่าโอ้โหเลือดตกยางออกอ่ะกว่าจะได้มาขนาดนั้นน่ะแต่เยอะได้มาเยอะทีเดียวแต่หูพอจะได้นึกออกมั้ยครูสำราญบอกว่าพี่นึกว่าพี่ตายไปแล้ว ตอนนั้นนะสำราญรอดแท้เกือบไม่รอดเลย เอางี้ขอให้พี่โชคดีนะคะ ทีนี้เรามาดูการเปิดบัญชีทรัพย์สินกันการบัญชีทรัพย์สินมันนี่มี2ทรัพย์สินนะเอาทรัพย์สินคนแรกก่อนนะคะจิราพรจิราพรหน้าดีโลกอันนี้บัญชีรายชื่อเศรษฐกิจใหม่ที่มาแทนคุณมิ่งขวัญที่คุณมิ่งขวัญจะสะบัดก้นลาออกไปอ่ะนะซึ่งพี่มิ่งหนูจะบอกพี่มิ่งเลยนะคะไม่ว่าพี่มิ่งจะอยู่พี่มิ่งจะไปไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่มีความหมายอะไรใดๆจิรพรเนี่ยนะคะก็มีทรัพย์สินประมาณสัก3รวมแล้ว30กว่าครับก็จะมีแบบเนี่ยมีเงินฝากเงินลงทุนลงเรื่องสินปลูกสร้างสัมปทานอะไรต่างๆนานาอันนี้จิรพรก็จะมีประมาณเท่านี้มี30กว่าล้านอันนี้ไม่เก๋อันจิรพรเรียบๆจิรพรเรียบๆครับมิ่งขวัญพี่มิ่งอันนี้ก็พอเนี้ยพอตัวคือเขาไปเก๋งเมื่อหลายปีก่อนตอนที่เขาเปิดบัญชีอ่ะมี198ล้านไม่มีหนี้โอ้ยพี่มิ่งเขาตอนนี้เขาคือห่างกันมากนะคะครับนะฮะอันนี้เก๋ขวาอันนี้พี่จ้ำใช่ไหมสกลทีเบอร์3เพราะว่าเขาเป็นรองผู้ว่าใช่ไหมเขาออกมาแล้วก็ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินมีทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ยหลงจ้องทั้งแบบสามีภรรยาและลูกที่แล้วลูก2คนเนี่ยรวมแล้วเนี่ย42ล้านก็จะมีเงินสดมีอะไรนะเงินลงทุนใช่ไหมคะครับมีที่ดินนะคะมีบ้านมีรถมีเครื่องประดับแต่ประเด็นสำคัญของพี่จ้ำคือเนี่ยฉันคบกันมานะตั้งแต่แบบหนุ่มสาวด้วยกันจนแก่เนี่ยฉันไม่รู้เลยแกมีปืน16กระบอกโอ้โหอ๋อคุณพ่อเป็นทหารลูกทหารลูกทหารเข้าใจว่าเป็นลูกทหารเนี่ยเข้าใจลูกทหารเข้าใจจ้ำแต่ดูบุคลิกไม่น่าบุคลิกคือเป็นคนใจดีอ่ะพี่จ้ำเนี่ยเป็นคนใจดีที่พี่บอกอ่ะเขาเป็นคนใจดีมาจากครอบครัวดีแต่เวลาเขาดุเขาก็ดุเหมือนกันแต่ไม่เคยคิดว่าพี่จ้ำจะแบบมีอาวุธปืน16กระบอกค่ะมีตั้งแต่ปืนยาวเดี่ยวลูกซองปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติปืนสั้นลูกโม่ซื้อปี62 63 64 65แล้วก็นาฬิกาและไอ้พาดหัวเนี่ยมีปืน16กระบอกเนี่ยพลาดไปหมดนะสกลที42ล้านที่ดิน3แปลง21ล้านปืน16กระบอกพาดทุกสำนักข่าวไปเถอะปืน16กระบอกเนี่ยค่ะแต่นี่ก็ชมรมคนเกียร์ม้วนกันนะโอ้กลัวเมียมากใครเป็นนายกสมาคมในชมรมใครเป็นตอนนี้ยังเฉือนกันอยู่นายกสมาคมนะก็สภาจะเปิดการประชุม25พฤษภาคมนี้เพราะฉะนั้นจะต้องส่งกฎหมายเนี่ยให้24ถูกไหมเพื่อเข้าสู่สภาในวาระ1ใช่ป่ะเอ้ย1ผ่านหรือยังนี่อันนี้1ผ่านแล้ว1ผ่านแล้วก็ไปตั้งกรรมาธิการศึกษาจากศึกษาเสร็จก็ผลการศึกษาก็เข้าไปในสภาเพื่อไปพิจารณาก็จะไปตั้งเนี่ยมียติกระทู้อะไรก็ว่ากันอันนี้ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้สูตรคำนวณค่ะ
ก็ทางคุณนิกรจำนงเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ฉบับจุดๆเนี่ยนะฮะก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมกรรมาธิการวันนี้เขามีการประชุมแหละนะมี2ประเด็นที่เขาบอกประเด็นแรกเนี่ยในเรื่องของวันนี้จะต้องพิจารณาร่างพรบกฎหมายประกอบพรรคการเมืองเนี่ยนะที่ยังเหลืออยู่มาตรา9มาตรา10มาตรา11มาตรา12บทเฉพาะการ12ทับ1 12ทับ2ซึ่งไอ้ว่าเรื่องพรรคการเมืองนี่ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกเช้านี้น่าจะเอาให้เสร็จแต่ถ้าเสร็จแล้วตอนบ่ายประชุมต่อเพราะตอนบ่ายก็จะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะครับซึ่งยังเหลืออีกหลายมาตราอันนี้คือส่วนสำคัญสำคัญที่สุดก็คือประเด็นการคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหาร100หรือหาร500ตนในฐานะกรรมาธิการยกร่างเราก็คิดว่าตามเจตนารมณ์หรือการเสนอตั้งแต่การยกร่างเนี่ยเสนอรัฐบาลเนี่ยเราเสนอหาร100มาโดยตลอดเราไปฟังเสียงคุณนิกรดูนะฮะเชิญครับจะมีการพิจารณากฎหมายลูกว่าด้วยเรื่องพรรคการเมืองวันพฤหัสนี้นะครับซึ่งเหลืออีกมาตรา9มาตรา10มาตรา11แล้วก็มาตรา12แล้วก็มีบทเฉพาะการอีก2นะครับ12ทับ1กับ12ทับ2ก็อยากจะเรียนว่าที่ตั้งใจนัดหมายวันนี้ก็คือว่าจะเอาเรื่องนี้เสร็จภายในช่วงเช้าเราจะพิจารณากฎหมายเลือกตั้งต่อเพราะเวลาเหลือไม่เยอะแล้วกฎหมายเลือกตั้งที่มีก็เหลือหลายมาตรานะครับแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือว่าขณะนี้ที่เป็นประเด็นทางการเมืองก็คือว่าเรื่องส.ส.บัญชีรายชื่อว่าจะหาร100หรือหาร500นะครับผมพูดเรื่องนี้ในฐานะนะครับเป็นกรรมการยกร่างนะครับของร่างรัฐบาลเป็นผู้เสนอร่างด้วยว่าเราเสนอร้อยหนึ่งแต่อยากจะเรียนว่าในการเสนอนี่นะครับในฐานะเลขาเนี่ยขอให้ดูว่าร่างทั้งหมดนี่นะครับที่เสนอมาที่สภารับมาเนี่ยทั้งหมด4ร่างนะครับร่างของท่านของรัฐบาลที่เป็นร่างหลักนะครับร่างของท่านหมอชนน่านฝ่ายค้านนะครับร่างของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับแล้วก็ร่างของก้าวไกลคุณพิธาทั้งหมดนี่นะครับหารร้อยหมดนะครับที่ผมหมายไว้แล้วว่าทุกร่างเนี่ยเอาคะแนนตามวงเล็บหนึ่งก็คือคะแนนรวมของพรรคการเมืองหารด้วยร้อย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 ดังนั้นเนี่ยการเสนอหารด้วย500เนี่ยจะมีปัญหาต้องมีการคุยกันในที่ประชุมว่าสามารถจะเสนอได้เพราะถ้ามองอย่างแคบก็คือว่าในวงเล็บ2เป็นหลักเนี่ยถือว่าไม่มีหลักการนี้การเสนอเข้ามาเป็นการนอกหลักการแต่ถ้าจะอ้างว่าเป็นการแก้ไขทั้งหมดคือจะอ้างแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ต้องคุยกันว่าสามารถจะเสนอได้ไหมเพราะไม่มีรัฐสภาไม่ได้รับมาเลย500นะครับต้องเสนอขึ้นมาใหม่ครับก็โดยสรุปเนี่ยนะบอกว่าถ้าจะเสนอในการเสนอแก้500เนี่ยมันนอกหลักการก็ต้องมีการเสนอขึ้นมาใหม่ยังเปิดช่องให้เสนอขึ้นมาได้นะครับซึ่งแนวทางนี้หมอรวีมาชมาดลนะซึ่งก็เป็นหนึ่งในกรรมาธิการชุดนี้ด้วยก็คงจะพิจารณาเสนอเรื่องนี้คุณนิกรยังกล่าวประเด็นเรื่องนี้บอกว่าในส่วนตัวในความเห็นการเสนอหาร500เนี่ยก็จะเกิดปัญหาขัดต่อรัฐธรรมนูญแน่ๆในฐานะตนเป็นอดีตเลขาธิการในส่วนของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อครั้งที่ผ่านมาเรามีการแก้ไขมาตรา91โดยตัดเรื่องของสัดส่วนผสมทิ้งเนี่ยคุณนิกรบอกว่าสัดส่วนผสมทิ้งก็คือพูดง่ายๆอันนั้นมันสำหรับบัตรใบเดียวเนี่ยเราตัดทิ้งไปแล้วดังนั้นมาตรา93 94ที่ยกกันมาอ้างว่าจะมีส.ส.พึงมีเนี่ยมันเป็นส่วนที่ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าตัดแบบบัตรใบเดียวทิ้งไปแล้วตอนนี้เราไม่มีบัตรใบเดียวแต่ยังค้างอยู่เพราะเราไม่กล้าตัดเพราะกลัวว่าจะแก้เกินหลักการเอ้าลองไปฟังเสียงประเด็นนี้ดูนะฮะผมจะให้ความเห็นในฐานะเป็นอดีตนะครับที่บอกว่า500เนี่ยนี่ว่าเราก็เสนอไม่ได้ถ้าเสนอแม้ว่าเสนอได้เนี่ยก็ความเห็นโดยส่วนตัวก็คือว่าจะมีปัญหากับรัฐธรรมนูญนะครับขัดรัฐธรรมนูญแน่ๆผมพูดในฐานะของเลขานุการคณะกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อันเนี้ยนะครับผมเป็นเลขาอยู่ผมเรียนว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำไมมันถึงขัดนะครับเรามีการแก้ไขนะครับมาตรา91โดยตัดเรื่องสัดส่วนผสมทิ้งดังนั้นเนี่ยส่วนที่มีอยู่ก็คือว่ามาตรา93 94ที่มีการยกมาอ้างว่าเป็นคะแนนเป็นส.ส.พึงมีที่มาพูดกันเนี่ยมันเป็นส่วนที่ไม่ใช้แล้วนะครับไม่ใช้แล้วในการแก้ไขรัฐธรรมนูญคราวนั้น
ก็คือว่ามันเป็นส่วนที่อธิบายสัดส่วนผสมซึ่งเป็นบัตรใบเดียวตอนนี้เราไม่มีบัตรใบเดียวแล้วดังนั้นแต่ที่เรายังค้างอยู่ก็คือเราไม่กล้าตัดออกเพราะว่าเรากลัวจะเกินหลักการตอนนั้นน่ะเราก็เลยค้างเอาไว้เพราะถือว่าเป็นมาตราที่ไม่ส่งผลต่ออะไรแล้วนะครับก็เลยค้างไว้ดังนั้นเนี่ยการยกมาอ้างว่าส.ส.พึงมีเนี่ยอ้างไม่ได้นะครับเพราะว่าโดยเจตนารมณ์เนี่ยถามกับคุณนิกรเองก็บอกเนี่ยนะครับว่าผมนี่มาจากพรรคขนาดเล็กแหละโดยตอนนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีการเสนอแบบ MMP ขึ้นมาฟังดูก็ดูดีผมก็พยายามจะช่วยโดยผมนี่เป็นคนเดียวที่สนวนคำแปลยติเรื่องนี้เพื่อใช้กับ MMP เพื่อหาทางออกแต่ก็ต้องไปดูว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไปขัดหรือไปขัดต่อข้อบังคับหรือขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรก็ต้องไปพิจารณากันส่วนจะขยายการพิจารณาออกไปหรือไม่ที่สื่อถามเนี่ยนะฮะคุณนิกรเองบอกว่าการพิจารณาร่างว่าด้วยเรื่องของพรรคการเมืองให้แล้วเสร็จในตอนเที่ยงวันนี้อันนั้นก็น่าจะจบแหละส่วนตอนบ่ายก็จะพิจารณาร่างว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าวันที่11-12เราก็ควรจะพิจารณาตัวกฎหมายว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งส.ส.อย่างเดียวน่าจะเสร็จถ้าไม่เสร็จจะขอเพิ่มวันประชุมเป็น13อีกวันพฤหัสเป็นพุธพฤหัสและถ้าไม่เสร็จก็13อีกวันเพื่อจะเอาให้จบแล้ววันที่18เนี่ยจะได้ออกหนังสือเชิญผู้แปรยติประมาณ 14-15 คนเข้ามาพูดคุยกันจากนั้น19พฤษภาคมเราก็จะสรุปเพื่อให้ทัน 20-22 จะได้ทำรายงานส่งให้เสร็จนะครับแล้ววันที่23ก็จะมารับรองรายงานและ24ยื่นต่อท่านชวนต่อไปเพื่อจะได้บัญญัติไว้ในวาระของการประชุมครับค่ะทีนี้ก็พรรคใหญ่เนี่ยจะได้เปรียบคือมันจะเหมือนปี54ครับพี่ปองครับบัตรเลือกตั้ง2ใบบัตรเลือกตั้งแบบเขตก็ไปว่ากันเขตใครที่ได้ที่1ก็ได้ที่1ได้ที่2ที่3ที่4ก็คะแนนก็ตัดทิ้งไปส่วนแบบบัญชีรายชื่อนะฮะแต่ละพรรคที่เลือกพรรคที่ชอบเนี่ยได้มาเท่าไหร่ยังไงก็มาดูว่า100ทั้งหมดทุกพรรคเนี่ยนะฮะได้เท่าไหร่ก็จะเป็นตัวตั้งแล้วมาหาร100ก็จะได้เป็นคะแนนตัวตั้งตัว1เก้าอี้แล้วก็ไปจับหารลงในพรรคนั่นเลยนะฮะก็จะได้เห็นพรรคใหญ่ที่มีการส่งทุกเขตมีคะแนนเสียงโปรโมทดีๆมีคุณอุ้งอิงออกทีวีบ่อยๆโปรโมทบ่อยๆคะแนนเลือกพรรคที่ชอบก็จะเยอะปุ๊ดก็อาจจะได้เห็นเพื่อไทยมาสัก40-50ที่นั่งจาก100ส่วนพรรคเล็กๆโอ้โหนึกสภาพไม่ออกนะฮะส่วนพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเคยใหญ่แล้วตอนนี้แบบตอนนี้ก็ต้องเหนื่อยประชาธิปัตย์จนเหนื่อยภูมิใจไทยนี่สามารถไปได้บินได้นะคะต้องหาดาราเยอะๆต้องหาดาราเยอะๆมาแบบว่าเลือกพรรคที่ชอบนะชอบพรรคนี้เลือกคนนี้ได้เห็นดาราคนนี้นักการสภาอะไรแบบนี้พลังประชารัฐนี่ตายใช่เพราะข้างในยังแตกกันอยู่เลยเพราะนั้นหาได้ร้อยค่ะคุณพี่นิกรค่ะคุณพี่นิกรพูดคำนี้ขึ้นมานี่แบบทุกคนนี่ร้อนเลยค่ะนั่งไม่ติดเลยค่ะอาจร้อนครับคือสรุปแล้วคือร้อยต้องร้อยคือต้องรอว่าเดี๋ยวเขาไปแปรยติกันในประชุมใหญ่แล้วก็ถึงณตอนนู้นก็ไปสรุปกันอีกทีนึงนะครับค่ะ